เป็นสถานที่เกิดเหตุสำคัญของนี่ค่ะมีความทรงจำอันน่าทรงจำมากมากคือเราเคยขึ้นที่เนี่ยยอมรับก็คือเราก็บ่อยนะเราเคยขึ้นมาหลายรอบแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเคยมาครั้งหนึ่งแล้วคือเคนพวกเขากำลังจะขึ้นพอดีแล้วเขาบอกว่าให้รีบไปไอเราก็วิ่งจ้าจะเหลืออะไรครับวิ่งสิครับแป๊บนึงวิ่งไปถึงไหนล้มหัวทิ่มเลยจ้าแต่ล้มเขาสองข้างลงปั๊บลงไปอ่ะแล้วเข่าอ่ะบวมประมาณ3อาทิตย์อ่ะบวมช้ำไปเลยคือไม่ใช่ลมธรรมดาล้มแบบแรงๆแบบจริงเอาเข่าลงไปสองข้างตึกเดียวลงไปเลยกระโดดจับกบอ่ะเออมันจับกบอ่ะเออคือล่วงไปตอนนั้นคือจำไม่รู้คือเข่าตอนนี้คือพูดเลยว่าไม่ปกติ ไม่สามารถคุกเข่าได้นานอ่ะก็เป็นความทรงจำที่ดีนะสถานที่ดีก็เลยมาซ้ำมาซ้ำอีกรอบนึงจะขอบอกว่าตอนนี้คุณน้อยมากแต่ค่ะก็เห็นนะอ่ะคงเป็นวันธรรมดาด้วยแต่ก็ไม่แน่แต่ว่าเขายังไม่หยุดหรือเราอาจจะไปช็อกข้างบนเออไม่แต่เท่าที่เห็นตามที่จอดรถไม่เยอะปกติมันมาอีกปุ๊บจะวุ่นวายมากก็เดียวนะคนไม่เยอะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดยังระบาดอยู่ใช่ต้องระมัดระวังอย่างนี้ค่ะ
จะบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นเขาแค่2คนนะเห็นแวบๆแล้วแหละก็น่าจะเห็นแวบๆแล้วนะไม่ใช่คุณลุงข้างหลังนะฮายทำนะจ๊ะร้านอาหารจ้าComes our ice cream. Thank you. เขาเรียกว่าไอติมอะไรนะ Santis. เขาเรียกว่า Santis ซึ่งมีไอติมวานิลาวิปครีมแล้วก็คาราเมลซอสลองกินด้วยดิคาราเมลแบบเน้นๆเน้นๆไหมจ้าเขาว่ากันว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไทย okay. ฉะนั้นจัดไปจ้ะหวานข้าวไม่หวานก็ซอสคาราเมลคนที่ไม่อยากกินของหวานก็อยากจะชิมนะจ๊ะแบบอะไรเลยน่าจะวิปครีมมันไม่เหมือนไอติมไงจะอร่อยจะอร่อยหรออร่อย Later Must be Oh looks so windy
สูงสุดของเขาแล้วจ้ะโอเคพอแล้วพอปิดแล้วโอเคก็เป็นกำลังใจ